อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมราบรุญช่วงธรรมะสักษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วค่ะวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2560นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ําเดือนสิ ปี่ปรากาค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัจาการพระอาจารย์พระมหาภัยบูตอภิปุโนโรพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศซ,ซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณเรา เหมือนเช่นเคยเลยนะคะช้าเมื่อวานวันเสาร์เราได้คุยกันไปในเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ตอบคําถามของท่านผู้ฟังที่เขียนถามมาในเว็บไซต์เช้าวันนี้ก็จะนํามากราบนมัสการพระจาจาร์แล้วก็มาฟังคําถามดีๆได้รับความรู้ดีๆกันอ่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะกราบนมัสการเจ้าค่าพระจาจาร์เจ้าขาเดียบอนตาทูเจ้า,า่าเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ก็ จะขอนําปัญหาที่พระอาจารย์ได้เลือกมานะเจ้าคะก็เรียกว่าเป็นคําถามที่ที่แปลกเหมือนกันแต่ก็คิดโยมคิดว่าก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆรวมทั้งตัวโยมด้วยนะเจ้าคะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะชื่อคุณอิทธิศักดิ์เจ้าค่ะคุณอิทธิศักดิ์เนี่ยถามว่าทําไมคนมองไม่เห็นเปรตหมายถึงคนธรรมดาทั่วไปนะเจ้าคะแต่นกเนี่ยเห็นเปรตได้แต่ก็คือไม่ได้ระบุมานะเจ้าคะว่าเป็นนกชนิดไหน ท่านก็กลักบนักการเรียนถามมาอย่างนี้โยมก็เลยขออนุญ,ญาตถามต่อจากทางคุณอิทิศัก์นิดนึงว่าสําหรับเปรตเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราทําอะไรไม่ดีนี่นก็จะเป็นตกนรกเป็นเปรตพิสัยไปอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ uh huh. อยากขอฟังพระอาจารย์ทบทวนนิดนึงว่าหมวดหมู่ที่เขาเป็นเปรตเนี่ยเจ้าค่ะเขาทำเขาทำผิดอะไรผิดศีลหรือว่ามีความเป็นเรื่องพลกรรมอะไรถึงไป <Okay. S 2> เป็นเปรตและเปรตนี่เป็นยังไงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะค่ะา เปรตที่ใช้เนภสษาไทยสระเอปอปลารอเรือต่อเต่าเนี่ยนะ,ะมาจากภาษาบาลีคือเปตะเปตะไม่มีรอเ,เรือเปตะ,ะเตะนี่ยหมายถึงคนที่ตายไปแล้วแต่ก็คือโดยตัวรากศัพท์มันเนี่ยคือหมายถึงคนคที่ตายไปแล้วทีนี้ในทางคำาสอทของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เห็นสรพสัตทั้งหลายเนี่ยสัพสัตทั้งหลายเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายหลายหมวดหมู่ เช่นมนุษย์นี่ก็เป็นหมวดหมู่หนึ่งในมนุษย์ก็ยังจะแบ่งเป็นอีกคนมีอันจะกินคนไม่มีอันจะกินแบ่งเป็นวันณนะทักษะต่างๆต,ต,ต่างกันไปเทวดาก็จะแบง่งอู้อีก,ลกหลายชั้นพรหมก็จะแบ่งเป็นหลายชั้นและที่นี่คือทางสูงขึ้นไป <S <S ในทางต่ําลงไปก็จะมีสัตว์นรกนรกก็จะแบ่งเป็นหลายขุมหลายแดนมีอสุรกายแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าเป็นเปรตวิสัยตรงนี้เป็นเปรตเปรตนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีกายละเอียด มีการละเอียดอย่างมนุษย์นี่มีกายหยาบโอเคนะยังมีรูปกายอยู่แต่เป็นรูปกายที่ละเอียดของเปรตเหมือนกับเทวดาเหมือนกับอสูรเหมือนกับสันนรกเนี่ยเป็นกายละเอียดเจ้าค่ะแต่ว่ามีกายอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ในชั้นพรมชั้นพรมก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นรูปประพรมคือก็มีกายอยู่แต่เป็นกายละเอียดนะแล้วก็รูปประพรมนี่นคือไม่มีกายแล้วไม่มีกายเจ้าค่ะ ทีนี้กายละเอียดกายหยาบต่างกันยังไงมันก็มีเป็นความละเอียดความหยาบเช่นเราเปรียบเทียบง่ายอย่างมนุษย์อย่างเงี้ยบางคนผิวเนียนนุ่มบางคนี่ผิวหยาบกร้านแค่แค่แค่ว่าในกายหยาบเองเนี่ยก็ยังเป็นยังแบ่งเป็นนุ่มละเอียดแล้วก็หยาบกร้านอย่างเงี้ยนะยังมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ทีนี้ในการละเอียดก็จะเป็นลักษณะที่มันทําให้เราไม่เห็นเพราะตาเนื้อของเรามันหยาบมันก็จะมองไม่เห็น ก็ต้องเป็นตาที่มีความพิเศษตาที่มีความพิเศษเช่นคนที่ได้ตาทิ์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสูตรของสามัญมนุษย์หรือเอาแค่แค่หูของเราเนี่ยนะหูของเราเนี่ยจะรับเคลื่อนได้ยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์สแต่หูของสุนขโอ้มันรับได้มากกว่านั emerges. ้นเอาแล้วถ้าหูของเราไม่ดีแล้วทําไงคุณก็ปิดเครื่องวัดมาดิคุณมีเครื่องวัดใช่ไหมคือมีอายตนะที่มันดีขึ้นขยายขึ้นคุณก็ฟังอื่นได้ที่มันน้อยกว่าสองยี่สิบเฮิร์สมากกว่าสองหมื่นเฮิร์สก็อย ซึ่งอย่างกรณีของกล้องจุลทรรศน์อย่างนี้ก็ตามอะทําให้เราเข้าใจเรื่องแบบโอ้มันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ทําให้เราป่วยไม่ใช่เป็นผีไม่ได้เป็นอะไรเพราะเราอะไรเพราะคุณเห็นได้ทำไมคุณเห็นได้าตาคุณไม่ได้ดีเห็นปานนั้นคุณก็ผลิตเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือตรงนี้ที่ว่าเป็นหยับหยาบไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ไม่ว่าจะเป็นครื่นวิทยุฟังเสียงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ละเอียดลงไปอีกเช่นจักรสุทิพย์อย่างเงี้ย จุตูปปาธยาเนี่ยมีจักษุเป็นทิพร่วมจักษุของสาม,มัญมนุษย์เห็นสิ่งต่างๆได้ทั้งที่เป็นกายหยาบกายละเอียดหรือมีหูทิ์ได้ยินเสียงอื่นๆได้ที่ไกลที่ไกลแต่เพราะนั้นจะเห็นกายละเอียดคุณก็ต้องมีเครื่องมือที่มันละเอียดโอเคนะทาให้มนุษย์ที่มีกายหยาบาก็เลยเมองไม่เห็นพวกที่มีกายละเอียดทีนี้ในบางกรณีเราจะเห็นได้ได้แบบคนที่มีความพิเศษใน,ในที่นี้พิเศษเนี่ยหมายความว่า คุณอาจจะมีเครื่องเครื่องมือพิเศษที่คุณพัฒนาขึ้นมาเองนั่นคือสมาธิเราทาให้เกิดเป็นญาณเกิดขึ้นใช่ไหม <Okay. S 1> หรือคุณอาจจะมีบุรพกรรมร่วมกันมาอย่างเช่นในกรณีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสมัยก่อนนานมากเลยสมัยพระุทเจ้าชื่อติสระนี่แหละมั้ง <Okay. S 1> เป็นสมุหบัญช,ชอีอันนี้เป็นเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทนะเรื่องของสัญชัยเป็นสมุหบัญช,ชีในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อว่าติสระ แล้วก็เป็นสมบัติบัญชีให้พระราชาองค์หนึ่งซึ่งเป็นพุทธบิดาของพระุทธเช้าพุทธบ<ช>ิดาองค์นี้ก็จะมีราชโอรสอยู่สี่คนขอไปอยู่ห้าองค์องค์แรกคือพระพุทธเจ้าเป็นบปองค์สุดท้ายไปเป็นอัครสาวกเพราะันก็เหลืออยู่องค์กลางสามองค์เป็นเจ้าชายเนี่ยนะสามองค์พระเจ้าบิพิสารในชาติปัจจุบันนั้นเนี่ยเกิดเป็นสมบับัญชีให้เจ้าชายองค์นี้สามองค์ แล้วก็ทําหน้าที่ในการสั่งจ่ายพวกอาหารเวลาที่จะมาเลี้ยงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ปรากฏญาติของสุมหาบัญชีคนนี้ดันไปทําไม่ถูกต้องในเกี่ยวกับเรื่องของการจัดจ่ายอาหารเก็บกินของสงยักยอกไว้ทําไม่ดีนี่แหละด้วยผลกรรมนั้นทําให้ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตทีนี้พอไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็ต้องมีคือในสภาวะความเป็นเปรตเนี่ยมันจะ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบหิวโหยอดอยากไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็มีร่างกายที่ไม่น่าดูร้อนเย็นแต่คือไม่ได้แย่ถึงขนาะดเป็นสัตว์นรกนะสัตว์นรกเนี่ยมันยิ่งแย่ไปกว่าอีกทั้งหิวด้วยคือเปรตเนี่ยยังเอาไปความทุกข์ของเปรตรวมไปในสัตว์นรกแล้วก็ยังมีคนอื่นมาทำร้ายยังมีอะไรที่แบบไม่น่าดูอีกเยอะแยะมากมายแต่เปรตนี่ก็ทุกข์พอแรงแล้วทีนี้ด้วยความทุกข์ของเขาเนี่ยเขาต้องอดอยากหิวโหยในความเป็นสบาวบ้านนั้น ทีนี้เขาจะอิ่มได้กินได้หรือว่าจะหลุดพ้นได้ก็จะมีบางเงื่อนไขจะมีเปรตอยู่หลายสภาวะจะมีพบของเปรตเนี่ยอยู่หลายแบบก็จะมีประเภทนหนึ่งที่เรียกว่าจะรับส่วนบุญจากญาติได้จะรับส่วนบุญจากญาติได้ซึ่งในที่นี้ก็คือว่าพระเจ้ามีวิสารหลังจากที่ตอนนั้นเป็นสมบูรบัญชีไปเกิดเป็นเทวดาอะไรต่างๆแล้วก็เลยมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเนี่ยนะ ก็ตอนนั้นพอถวายวัดเมรุวันแล้วก็เลยได้เห็นเปรตพวกนี้พระยามีพิสารเนี่ยไม่ได้มีตาทิพนะคุณใจเจ้าค่ะเห็นนี่คือแบบว่าเห็นในฝันแล้วก็ต้องได้ยินด้วยแล้วก็สะดุ้งตกใจขึ้นมาเนี่ยวก็เห็นเลยเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาด้วยล่ะแล้วล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าค่ะก็เขามีบุรุษพกรรมร่วมกันมาไงอ๋อเจ้าค่ะคือไม่ได้มีตาทิพแต่ว่ามีบุรุษพกรรมร่วมกันมาก็จึงเห็นว่าเป็นญาติกัน ถึงเห็นแต่ว่าจํากันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันล่วงเลยกันมานานแล้วเป็นเป็นหลายพุทธันดรละทีนนี้พระพุทธเจ้าพอทราบความเรื่องนี้เอาทำไมฉันฝันร้ายฝันไม่ดีอย่างเงี้ยนะ,ะก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอันนี้คือเปรทที่เขามาขอส่วนบุญก็อุทิศบุญให้เขาอุทิศบุญให้เขาซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยาการที่จะแบบให้อะไรกันที่แบบว่าเป็นคอมมิชเมนต์เป็นแบบฉันให้เลยเซ็นสัญ,ญญาให้เลยไม่เอาคืนเนี่ยก็จะมีป,ะประเพณีที่ว่ารดน้ําให้ อย่างเช่นว่าให้ช้างฉันเหมือนกับเซ็นสัญญาให้เลยจะไม่เอาคืนนะก็รดน้ําใส่มือปราณนี่ยรดน้ําให้ก็คือหลังหลังน้ำจะเป็นหลังน้ำอ่าจึงเป็นแบบนี้ตรงนั้นว่าก็เลยสืบต่อกันมาเป็นการกรวดน้ําอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นประเพณีก็ได้เข้าธรรมาตั้งแต่ในสมัยโบราณเจ้าค่ะแล้วทีนี้ในการที่อุทิศให้แล้วก็เรื่องสําคัญก็เลยทําให้เป็นเปรดขึ้นมา ่ทีนี้ในที่คุณอิทธิศักดิ์ถามถึงว่าพูดถึงว่านกเห็นเปรตได้เนี้เรามาไม่ทราบเหมือนกันอืมจไม่รู้ว่าข้อมูลนี้มาจากไหนแล้วก็เป็นนกประเภทไหนแล้วก็เขาเห็นแบบไหนหรืออย่างม้าเงี้ยสุนัขเงี้ยนะอทําไมตอน,น,นคือมันชอบเห่าจ้างก็ไม่รู้เหมือนกันมันเห็นอะไรมันมันเห่าไม่เป็นไรสิเจ้าค่ะพระจ่ามันหอนนะจ๊ะว่า <c oughs> <c oughs> ในในหมู่บ้านโยมนี้ ถ้าหอนตัวหนึ่งนะเจ้าค่ะจะหอนหยหวนไปมากเลยมันก็ไม่แน่ใจว่ามันเดือนสิบเอ็ดสิบสองหรืออะไรยังไงไม่ไม่เจ้าค่ะเป็นธรรมดาเจ้าค่ะเป็นธรรมดาแต่มันคงจะหลายเหตุหลายปัจจัยเราก็ไม่ไม่รู้ได้นอกจากว่าบุคคลที่มีความสามารถทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใชัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันเรื่องอะไรที่เป็นนิมิตเครื่องหมายขึ้นมาเนี่ยให้เราพิจารณาเห็นให้ดีด้วยปัญญาว่ามันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอันนี้จะ สอดคล้องกับคาถามของคุณกระต่ายในข้อถัดไปพอดีที่พูดถึงความฝันนี่พอดีนะะรือว่าในขณะนั่งมสมาธิตรงนี้เจ้าค่ะ,นนคะก็ถามเลยนะเจ้าค่ะ,ะคุณกระต่ายถามว่าในขณะที่นั่งสมาธินั้นเนี่ยก็เกิดเห็นตัวเองเนี่ยกำลังเดินอยู่ในป่าทึบเดินไปเลี้ยวโค้งมองไปข้างหน้าก็เห็นน้ำป่าเนี่ยกำลังไหลามาอย่างแรงเลยเจ้าค่ะ แล้วก็ต้นไม้นี่ก็โครนล,ล้มกันมาเป็นเหมือนโดมิโน,โน,โนเลยล่ะเรียกว่าต่อ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 ,ตอ,ตอกันมาและในอารมณ์นั้นเนี่ยทางคุณกระต่ายเองก็ตกใจมากจนต้องออกจากสมาธิทันทีคุณกระต่ายกราบน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบุญว่าควรจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้ตกใจแล้วก็สามารถที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขากราบนิมนต์แนะนําเลยเจ้าค่ะในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นนิมิตแบบความฝานันคือคือกรรมนิมิตนี่คือ,คอ,คอเครื่องหมาย ที่เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายคำว่าเครื่องหมายนี่คือเป็นสัญลักษณ์เช่นว่าเราไปอยู่ตามเสียกไฟแดงก็จะมีสัญลักษณ์ให้เป็นสีแดงว่าคุณต้องหยุดน,นะสีเขียว <Okay. S 1> คุณไปได้สีเหลืองนี่คุณต้องเริ่มชะลอละให้ระวังตอนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงพวกนี้เป็นเครื่องหมายที่อยู่ในสมาธิที่อยู่ในขณะฝันเราจะไม่ตกใจเราจะไม่ตกใจเราจะไม่ได้แบบวุ่นวายไปตามมันเราต้องตั้งสติเอาไว้ให้ดีแต่ว่า,วาสติเนี่ยอาจจะยังมีกําลังอ่อน ม,ม,มีอยู่แต่กําลังมันอ่อนพอมีอยู่แต่กําลังอ่อนมันก็เลยทําให้เกิดอาการตกใจได้อืมทีนี้ถ้าเราพยายามฝึกสติของเราให้มีกําลังมากขึ้นมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเป็นนิมิตเสียงภาพภาพจริงเสียงจริงหรือภาพเสียงที่เป็นนิมิตหรือความคิดนึกปรุงแต่งเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะแบบให้จิตใจเรามันยังนิ่งอยู่ได้ไม่ได้วนวหวไปวตามสิ่งที่มากระทบนั้นทีนี้พอมีสติแล้วสิ่งที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าให้เราเห็น สิ่งที่เป็นนิมิตนั้นนั่นน่นะไม่ว่าจะเป็นฝันเปรตเสียงเเรื่องราวยางใดอย่างหนึง่งให้เห็นพิจารณาก่อนเอาก่อนที่จะอย่างคุณต้องพิจารณาก่อนเจคพิจารณาว่าไอ้สิ่งนีมน้มันเกิดมีมาก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าอย่างสมมติว่าถามคุณกระต่ายเนี่ยนะเ,เรื่องที่คุณเห็นเนี่ยเลี้ยวโคง้งหรือว่าไปตามป่าน้าอะไรไหลมายๆมาคุณเคยเห็นมาหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าไม่เคยหน้านี้เพิ่งฝันครั้งแรกใช่ปะ อหรือว่าเพิง่งเห็นในสมาธิอาจจะเพิ่งเห็นตอนนี้แล้วแล้วเห็นตอนในสมาธิแล้วตอนนี้เห็นไหมโอ้ตอนนี้ก็ไม่เห็นสิเพราะว,าว่ามันอยู่ในสมาธิตอนนั้นมันผ่านมาแล้วจ,จะไม่เห็นแต่ตอนนั้นแต่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง,งไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่ามันเห็นบ้างบางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้เห็นอยู่ตลอดใช่ป่ะแสดงว่ามีความไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงในสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าติวสอนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะสิดมเพาภ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วมันเป็นอัตตา ot, ห,รหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาถูกไหมสิ่งใดไม่เที่ยงมันมีความปรปรินเป็นธรรมดาอ่ะมันก็ต้องเป็นทุกข์สิทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้กา <s> รที่ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เป็นตัวของตัวมันเองมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นคือความที่มันเป็นอนัตตาใช่ไหมเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปรปบรินเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าอยู่ในเราไม่ควรไม่ควรนะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นฝันของเราไม่ควรจะไม่ควรนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรแล้วหรือที่เราเะเห็นว่าเราเป็นสิ่งนั้นไม่ควรจะไม่ควรนะไม่ว่าจะความเห็นที่ว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้มีในเราเรามีอยู่ในสิ่งนั้นพวกเนี้ยเราไม่ควรจะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นคือเรายังเห็นว่าเอ้ยนี่เป็นนิมิตของฉันน่ะทำไมฉันเห็นอย่างนี้ฉันการที่เรามาคิด คร่ำครวญพร่ำบ่นพูดถึงมันเนี่ยแต่ว่าคุณยังคิดว่าสิ่งนี้ยังเป็นของเราเป็นฟันของฉันเป็นนิมิตของฉันอยู่อืมเจ้าค่ะอาแต่เราไม่ควรจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอนันตาเจ้าค่ะอ่าถ้าเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นมีในเราไม่ว่าจะเป็นเบตนาก็ตามความคิดนึกนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นมีในเราเป็นของเราเราควรจะทําไงกับมันเราก็วางมันเลยเจ้าค่ะควรจะต้องวางันเสนใจอ่าถจกต้อง เราจะวางมันเนี่ยวางได้ยังไงเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องตั้งสติไว้ถูกต้องสติเนี่ยต้องตั้งเอาไว้ดีเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตามมันไปการที่เราคิดตามมันไปนี่คือแบบคิดถึงรำบุนี่มันอะไรเนาะมันทําไมเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยคือคุณตามความคิดนี้ไปแล้วตั้งแ้นี้มันดับไปแล้วด้วยนะเจ้าค่ะสิ่งที่เห็นเรื่องราวที่ได้ยินมาความคิดเรืที่เกิดขึ้นมันดับไปแล้วด้วยนะยังจะตามมันไปอีกเนี่ยแต่ว่าอย่างวางไม่ได้ เอาทำไงก็ในเมื่อมันเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเราควรจะต้องวางมันจะวางทํำยังไงต้องตั้งสติเอาไว้จะตั้งสติได้ทํายังไงเดี๋ยวเครื่องมือมีเยอะแยะเครื่องมือมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติคิดถึงพุทโธเป็นอนาปานสติระลึกถึงลมหายใจฝึกทําอยู่เรื่อยเดี๋ยวสมาธิเราอาจจะยังไม่มีกําลังสติอาจจะมีกําลังไม่มากทาให้เราอาจจะยังวางไม่ได้ ยังคิดถึงเระลึกถึงมันอยู่เราฝึกสต,ติให้เรามีกําลังมากขึ้นตั้งหมายทใหม่ม,มันก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้อืเจ้าค่ะปปก็เรียกว่าต้องทําตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูเน์อภี่ปุณโ,โนแนะนําสาหรับคุณกระต่ายที่ถามมาต่อไปนะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยก็มาถึงคําถามที่คุณสิริวันถามมาเจ้คา,มมาค่ะคุณสิริวันถามว่าการแผ่เมตตาเนี่ยทําอย่างไรเจ้าค่ะ จำเป็นที่จะต้องท่องบทสวดมนต์หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะาาาการแผ่มเมตตานี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายพระสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวพระองค์เองก็ทำอาน,นิสงส์ต่างๆมีสิบเอ็ดข้อ,อแล้วก็พูดถึงวิธีการอยู่ในในเรื่องของเมตตาเจโตวิมุตติที่พูดประกอบกันกับเรื่องกรุณามุทิตาและกุเบกาด้วยเป็นปรมิหา,านี่ยนะและตรัสว่าให้เราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตา คำว่าตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเนี่ยคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคําว่ามิตรตะหมายถึงเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นเป็นเมตตามาจากราชาคําเดียวกันเอาเป็นยังไงตรงนี้คือมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนกับมารดามองแลดูบุตรผู้เกิดในคันของตนคนเดียวด้วยบุตรคนแรกเกิดมาจากคันของตนเนี่ยโอ้โหมองดูด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ใชน่นะ ตั้งจิตไว้แบบนี้ในอะไรในสัพสัตว์ทั้งหลายทางไหนบ้างทางหน้าทางขวาทางหลังทางซ้ายทางบนทางล่างตั้งจิตไว้แบบนี้อืมคตั้งจิตไว้แบบนี้เนี่ยแล้วคือเหมือนกับว่าให้เราแบบไม่ว่าจะเห็นสรพสัตว์ไหนให้เราแบบมีจิตแบบนี้เห็นสิ่งที่เราชอบเราก็ให้ฉันมีจิตแบบเมตตาเห็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบ กลาฉันมีจิตแบบเมตตาเห็นคนที่ฉันเกลียดเห็นคนที่ฉันรักเห็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบใจเห็นสิ่งที่ฉันชอบใจอาหารเสียงอะไรต่างให้มีจิตแบบนี้ให้มีจิตแบบนี้คือลักษณะของจิตแบบเมตตาเจ้าค่ะนี่คือจิตนะในจิตในจิตหรือในใจของเราในในช่องทางคือใจของเราเนี่ยเราต้องตั้งจิตขรงเราไว้แบบนี้เจ้าค่ะทีนี้นี่นี่หมายความว่าในจิตเรานะคือเพราะว่าความเมตตาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เอ่อปาก คือคือปากคุณจะพูดด้วยลักษณะวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ก็ได้หรือการกระทําทางกายคุณจะกระทําทางกายในลัษณะที่ประกอบด้วยเมตตาก็ได้นที่เป็นหน้าที่ของคารวาสอยู่แล้วที่ให้ม,มีเมตตากยายกรรมเมตตาวจ,จีกรรมเมตตามโนกรรมในสมณะใช่ไหมทีนี้ต่อให้แบบใจอาจจะไม่ได้เมตตาแต่อย่างน้อยพูดจาให้มันเมตตากันละกันอย่างนี้ก็ยังมีเมตตาวจ,จีกรรมแต่จ,จะไม่ได้มีมเมตตามโนกรรมยังไมนก็ยัง,ายยางร,รักษาได้บางส่วน เพราะนั้นมันจึงต้องเป็นการกระทำทั้งทางใจคือมโนทั้งทางวาจาคือวจีทั้งทางกายคือทางกายกรรมทั้งสามส่วนตทนนี้คําว่าเมตตาวจีกรรมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณท่องบทแผ่เมตตานะเจคือเขาคือเมตตาวจีกรรมไม่ใช่ว่าคุณท่องบทแผ่เมตตาคุณอยาใจะคือต่อให้ถ้าคุณท่องบทแผ่เมตตาคือวัาลักษณะของเมตตาวจีกรรมเนี่ย คือพูดกันให้แบบเธอเป็นยังไงสบายดีไหมเหนื่อยลอออะไรอย่างเงี้ยนะพูดจาแบบด้วยความรักใคร่กันเป็นอยู่เจ้าคือไม่ใช่บทสวดมนต์แน่นอนแต่บทสวดมนต์เนี่ยจะเข้าข่ายสัมาวาจาอันนี้ดีได้อยู่ไม่มีปัญหาแต่ว่าพูดจากันด้วยลักษณะวาจาที่คนรักใคร่กันคนที่เขายินดีพอใจเห็นกันแล้วเขาจะพูดจาใส่กันอย่างนี้มันถึงจะถูกอืมเจ้าค่ะทีนี้จะสวดมนต์หรือไม่ก็ไม่มีปัญหาหรอก ใ้่อืมเจ้าค่ะแล้วโยมเคยได้ฟังที่เขาว่าอยู่อย่างเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหรือคนเขาพูดกันน่ะเจ้าค่ะว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเจ้าค่ะหมายถึงว่าอย่างเข้าห้องพระสวดมนต์เนี่ยเจ้าค่ะอหรือเราสวดมนต์ก่อนนอนโดยมากเราก็จะสวดในใจถูกไหมเจ้าค่ะแต่เขาบอกว่าควรมีคําแนะนําโยมอ่านมาจากทางไลน์นี่แหละเจ้าค่ะมีพระองค์หนึ่งท่านก็แนะนําว่า ควรที่จะสวดมนต์เสียงดังๆอะเจ้าค่ะ mm hmm. เพื่อว่าอะไรท่านบอกว่าเพื่อว่าจะได้ให้พวก,กจิตวิญญาณสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเทวดาที่รักษาตัวเราก็ตามเนี่ยท่านได้ฟังไปด้วยท่านจะได้อนุโมทนาบุญและบอกเสียงที่เราสวดมนต์ดังๆเนี่ยนะเจ้าค่ะ mm hmm. มันจะดังไปถึงในชั้นนรกเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้พวกที่ เปรตวิสัยสัตว์นรกเนี่ยได้ฟังไปด้วยก็เป็นบุญด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มันมีการกล่าวไว้ถึงบ้างหรือไม่เจ้าค่ะพอาจย์เจ้จาค่ะการสวดการสาธยายเป็นสิ่งที่ดีแล้วในกวรทําการสวดการสาธยายจุดประสงค์คือให้มีการชําระให้มีการจําได้เจ้าค่ะมนอย่างไม่ว่าจะเป็นบทอ่พุทธพจน์อันไหนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ท่องบทไม่ไดเอามาทรงจำเนี่ยมันก็จะเป็นมนทินเพราะงั้นการที่เราเอามาท่องบทจุดประสงค์คือให้เกิดการทรงจําได้ แล้วจิตก็จะเป็นสมาธิได้ถ้ามีการสวดมนต์เนี่ยบางทีจิตเป็นสมาธิได้ทําให้สามารถเห็นธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้อันนี้ควรทําสุดป,ประสงค์หลักๆเลยก็คือให้เกิดการท่องบนเพื่อให้เกิดการจําได้แล้วก็จะมีสมาธิอะไรต่างๆตามมาเป็นอันนี้ส่งได้และทีนี้ที่สําคัญก็จะให้บทสวดที่เราท่องจําได้จิกตจก็ต้องเป็นสมาธิด้วยจิตก็ต้องเป็นสมาธิด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าบอกว่า วุ่นวายกับการสวดจนกระทั่งว่าเลิกล้างการหลีกเร้นมีการคลุกคลีกันมากเกินไปมันก็ไม่ดีอืเพราะนั้นเราก็ต้องดูความเหมาะสมมา่ละ,ะดูความเหมาะสมะให้มันเหมาะสมว่าอย่างไรก็ตามเอาทางจิตเราก็ต้องทํานะไม่ใช่ว่าวุ่นวายกับการสวดอย่างเดียวเอาการสวดดีไหมดีแต่ด้วยเงินไข่ที่ว่าเออทําให้เกิดการทรงจําได้อาจจะไม่จิตเป็นสมาธิได้น,นี่เราควรทําไปได้เจ้าค่ะใช่ไหม สาธุเจ้าคะ่ะก็มาถึงคำถามคนสุดท้ายที่จะตอบได้ในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าคะ่ะก็คือของคุณผู้ใช้นามว่าคุณสีตางจากจังหวัดขนแก่นเจ้าคะ่ะเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเช่นกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถามดังนี้เจ้าค่ะว่าการเจริญอันนีจ้จะสัญญานั้นเนี่ยสามารถที่เจริญได้ในสภาวะใดจึงจะเหมาะสมที่สุดเจ้าค่ะพระอาจา,<ค>ารย์เจ้าค่ะสมมว่าที่ะจะเจริญ อันนี้จะสัญญาให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือสภาวะที่จิตของเราเป็นสมาธิอืเจ้าค่ะถามว่าสมาธินี่คุณจะเป็นได้ตอนไหนยืนได้ไหมได้เจ้าค่ะได้นะนั่งก็ได้นะน้อนก็ยังได้เดินก็ได้แล้วต้องต้องนิ่งหรือต้องพูดพูดก็ได้นะคืออันนี้บทนี้จะไม่เกี่ยวเลยเจ้าค่ะหรือว่าจะทําการงานใดๆอยู่ก็ไม่มีปัญหาเลยได้ทั้งนั้นอันนี้จะสัญญาเอาความหมายตรงนี้ก่อนคุณต่อใจ หมายความว่าอะไรอยังบ่อนจะถามเลยเจ้าค่ะสัญญาณในความอันนี้จังหรือเปล่าเจ้าค่ะหมายรู้สัญญาณนี่คือความหมายในความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังเช่นว่าเราหยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งโหมันแข็งแกร่งเนี่ยมันดีเนี่ยมันสวยงามเนี่ยนี่คือความหมายในความที่เป็นของแบบเที่ยงเอาอย่างเช่นว่าถ้าเราจะเปรียบจะเห็นภาพชัดเจนสมมติว่าเราดู ของสวยงงามสักอย่างหนึ่งเช่นกระเป๋าหรือรองเท้าหุ้ยสวยจังเลยน่ารักจังเลยหรือว่าเพศตรงข้ามดูผู้ชายหรือผู้หญิงคนหนึ่งอุยเขาหล่อจังเลยนี่เขาสวยจังเลยอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้คือความหมายว่าเขาสวยยังไงเขาหล่อยังไงเขาดียังไงโอเคไหมอันนี้คือเาเรียกว่าสุภาสัญญาคือความสวยงามกลับไปกลับไปตรงข้ามกันก็คืออาจสุภาษดูว่ามันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงมันไม่เที่ยงยังไงมันไม่สวยยังไงอืมเช่นรองเท้ากระเป๋าโหดูข้างในมันจะ ทำจากวัสดุนี้ดูสิมันลอกได้มันไม่สวยอย่างนี้เราให้เห็นตรงนี้ให้หมายรู้ไว้อ่ากลับมาตรงจุดที่เป็นอันนี้จ่สัญญาคืออย่าไปเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงอย่าให้ไปเห็นว่ามันเป็นของที่จีรังยั่งยืนแต่หพิจารณารว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังไงนี่ก็เรียกว่าอ,อันนี้จ่าสัญญาค,คือไม่ใช่ว่าไม่สวยงามนะไม่สวยงามนี่ก็เรียกเป็นอสุภาสัญญาแต่อันนี้จ่าสัญญาคือความไม่เที่ยงเช่นว่ามันทําจากอะไร มันทําจากพลาสติกนี้เป็นต้นเอาลอง,งอไฟลนดูพลาสติกสังเคราะห์ถ้าเอาไฟดูมันจะอยู่ได้ไหมโอ้มันไม่เที่ยงเว้ยต่อให้ดูดูมันเห็นชัดเจนอย่างนี้แหละเออมันจะไม่เที่ยงถ้าเอาไฟาลนดูเ<า>อาถ้ามันทําจากหินโหถ้าเอาเข้าเครื่องบดเครื่องอดัดมันก็เป็นฝุ่นเป็นผงออกมาโอ้ไม่เที่ยงอันนี้เราพิจารณาตรงน,รงนี้แต่นี้คือคือไม่ใช่หมายความว่าคือถ้าการงานคุณทําคุณก็ต้องทําไปนะเช่บางทีคุณต้องมีการดีไซน์ วัสดุอะไรต่างๆเราก็ก็ทําไปด้วยสเปคแบบนี้ด้วยรับแรงได้เท่านี้แต่ว่าในจิตที่เราพิจารณาตัวนี้พระเจ้าจะใช้คําว่าโยนิโสมนสิการคือการใครครนโดยแยบกายจุดประสงค์ของการเจริญอันิี้จั์สัญญาณเพื่อให้ปล่อยวางได้ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือไว้คาว่าปล่อยวางนี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ทาาําการงานการงานุูก็ต้องทําไปแต่การปล่อยวางเนี่ย คือปล่อยจากความยึดถือโดยความเป็นตัวตน <Cel> ว่าสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้เป็นเราแล้วที่จะดีที่สุดเนี่ยน,นะคุณดใจที่บอกว่าสามารถเจริญได้ในสภาวะที่ที่ของเราเป็นสมาธิใช่ไหม <จ ổ S 1> แล้วเจริญในตัวเราเองนี่แหละตัวกายอของเรานี่แหละว,ว่ากายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงกระดูกเป็นย,งงยังไงเออหนังเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงให้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ย สิ่งที่จะเป็นผลเกิดได้ของอน,นิจจสัญญาเนี่ยก็คือจะทาให้อนัตตาสัญญาเนี่ยมั่นคงบพอบธเจาบอกอนัตตาสัญญาเนี่ยคือความสําคัญหมายโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเราจะพิจารณาเหตุนอน,นิจจสัญญาเราต้องไปเหตุปัจจัยมันแล้วอะ่ะเช่นนี้ทําจากพลาสติกโอ้โหมันมันเป็นแบบละลายได้นะเหตุ<ช>ปัจจัยถ้าเราไฟมาใสา่ผู้มันละลายทันทีถ้าเป็นพลาสติกทนไฟเหรอ ก็ถ้าเขาเอาเข้าเครื่องบดมันก็เป็นผงออกมาเหมือนกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะทําให้เห็นความเป็นอนัตตาความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้น้นะาจารต์สัญญาก็มั่นคง<ม>พออนาัตตาสัญญามั่นคงจะสามารถถอนความสําคัญมั่นหมายในตัวตนได้ความที่เราจะ,ะยึดถือว่านี้เป็นตัวเราของเราไม่ใช่เฉพาะในกายนี้แต่ยังเป็นของเข้าของข้างนอกกระเป๋า<ม>รองเท้ารถยนต์บ้านที่เราคิดว่าเป็นของเราของเราเนี่ยเอาอันนี้จากสัญญาใสาม่มาลงไปตรงนั้น,น นี่ทีนี้ก็ต้องพูดสามีครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าคุณเห็นมันเป็นอน,นิจจังอน,นิจจังแล้วก็ไม่ทําความสะอาดอปล่อยทิ้งขว้างไม่สนใจไม่แยแสไม่ใช่นะอันนี้เราก็ต้องทําไปนะตามตามสิ่งที่เราควรทําแต่ว่าในจิตเราพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธิอันนี้ทําได้อืเจ้าค่ะก็ะเรียก,กว่าอ่าพระจารย์ไม่ได้บอกหรือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บอกชี้แนะให้คนทุกคนนะเจ้าค่ะ แบบปล่อยชีวิตไปตามเรื่องตาราวไม่ต้องสนใจใยดีอะไรทั้งสิ้นข้าวของอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเจ้าคะแต่ว่ามีมีได้ตามความเหมาะสมตามความพอเพียงของแต่ละชีวิตถูกไหมเจ้าคะแล้วในขณะเดียวกันเจ้าคะแล้วก็มีปัญญาที่จะรู้อ,อยู่ในใจหรือว่ามีการทราบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป,เป็นอนิจจังคือเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนดังนั้นไม่ควรไปยึดถือไว เด้ดว่าเ,เอาจิตของเราไปผูกพันไว้ใช่ไหมจะพักมันเป็นผ<ร>ลของกันมาที่อาตมาบอกว่าอันนี้จัดสัญญาต้องทําในสมาธิเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําในสมาธิจิตที่มันไม่ได้นุ่มเป็นอารมณ์นเดียวเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะดีขึ้นมาทางนี้ป่ะงั้นจะไม่สนใจและเช่นทิ้งไปเลยเอาจิตคุณไม่มีสมาธิคุณเลยแบบไปหยาบโลนไปวุ่นวายไปทางนั้นมันจึงต้องให้จิตเราเป็นสมาธิก่อนนะจึงได้เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอ่านวา่าในเช้าวันที่สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้เราได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนซึ่งท่านก็จำพรรษาแล้วก็ทำงานแล้วก็อุทิศตนเพื่อสืบทอดพระศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์พระจัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะชี้แนะแล้วก็ตอบ ในคาถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเขียนถามมาแล้วท่านเมตตาที่จะรวบรวมมาให้เดือนได้นําเรียนถามท่านในเช้าวันนี้กันไปอย่างดีแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่คิดดีๆธรรมะดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราหรือว่ากับจิตใจของเราตัวตนของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าหากว่าทําได้อย่างนี้แล้วก็ จะเป็นคนที่มีความสุขร่มเย็นใจเย็นแล้วก็มีแต่ความเย็นในใจในกายของเราตลอดไปเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระุทธองค์อย่างแท้จริงนะคะเช้าวันนี้ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนาท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสาราพระอาจารย์พระมหาไพบุตรพีโบโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร,อรสะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้า เชิญมาราฟังพระอาจารย์พระมหาไยบุญอภิปุโนได้พูดคุยเสนอธรรมะดีๆจากพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการธรรมรราปุลเหมือนเช่นเคยคะ่ะส่วนช่วงธรรมสัสกาชาสาวอธิตหน้าเราพบกันเช่นเคยนะคะสําหรับเช้าวันนี้กราบขอพระกราบนมัสก,การาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญผานสาธูเจ้าคะ่ะ